ดีครับผมและนี่คือช่องสัตว์เหนื่อยครับทุกคนครับวันนี้ครับจากคลิปที่แล้วที่คุณช้างกัดผมนะครับในคลิปนั้นก็จะมีครูฝึกก็คือครูเอกเข้ามาให้เราสอนน้องในการสอนเบื้องต้นนะครับเพื่อลดระดับการเป็นจ่าฝูงของหมานะครับเพื่อให้ผมเป็นจ่าฝูงก็พยายามฝึกไประดับหนึ่งแต่วันนี้ครับที่เราจะทำคือเราจะทดสอบนะครับว่าน้องมองผมอยู่ในระดับไหนของฝูงครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบทีละตัวนะครับทดสอบทีละบททดสอบโดยผมจะเริ่มจากคุณแผนน้องพิมแล้วก็คุณช้างทีละตัวนะครับค่อยๆไปทีละบททดสอบครับมาดูกันว่าน้องเขามองว่าผมเป็นทาสหรือเปล่านะครับทุกคนบททดสอบนี้ผมจะใส่สายจูงแล้วก็เดินไปพร้อมกับน้องครับมันไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะครับต้องมีจังหวะให้ดึงนิดนึงนะครับเห็นไหมปิดแล้วทุกคนพักตรงนี้ดีกว่าอันนี้ตั้งหลักปักฐานแล้วนะครับตัวต่อไปครับตาน้องพิมครับเดินมีดึงบ้างนะครับแต่เบากว่าคุณแผนนิดนึงเหมือนน้องอยากไปสำรวจนะครับมีความเทสตาคุณช้างครับพยายามจะเดินนำนะครับ One day you'll set the way bell sounds to kissจะเดินนำนะทุกคนแต่ก็ยังฝืนไม่มากนะครับเพราะว่าน้องตัวเล็กนะฮะฝืนไม่มาก เราก็ทดสอบทั้ง3ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าน้องพิมกับคุณแผนนะเวลาล่าสายจูงเขาจะมีการดึงดึงนิดนึงนะแต่ไม่ได้เดินนำนะครับก็จะมีการรั้งบ้างนะครับส่วนน้องคุณช้างก็จะมีรั้งบ้างนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้เดินนำมากเพราะว่าตัวเล็กนะผมก็ดึงกลับมาก็พยายามออกนอกลู่นอกทางบ้างแต่ก็ยังกลับมาที่เดิมนะครับทุกตัวเวลาผมหยุดเขาก็จะหมอบคอยนะครับบททดสอบนี้ครับผมจะทำการโยนของเล่นครับแล้วมาดูว่าหมาแต่ละตัวเขาจะทำยังไงครับไปเก่งมากทีนี้ผมจะโยนแบบข้ามตู้เย็นนะทุกคนไปเก่งมากไซโคนะทุกคนตาน้องพิมครับเฮ้ยเดี๋ยวทีมไปต้องทำเสียต่อไม่มีคนมาแย่งปกติเล่นกับคุณแผนต้องมีไอพี่แผนแย่งนี่เมื่อกี้น้องจะมีการหยุดนะครับทำตัวไม่ถูกว่าจะเอายังไงต่อนะครับไปคาบมาแล้วเดี๋ยวตกใจหมัดเขี้ยวหมัดเขี้ยวมันจริงๆไปตาช้างนะครับไปมีอยู่กันแล้วตัวแล้วใจร่มๆใจร่มๆเอ้าไปแล้วคาบมาแต่ไม่เอามาคืนนะครับบททดสอบโยนของนะครับตามสัญชาตญาณของหมานะครับเวลาไปล่าสัตว์เนี่ยเขาจะไปทำการล่าแล้วก็เอาของที่ได้นะครับอาหารที่ได้มาให้จ่าฝูงก่อนนะครับผมก็เลยทำการโยนของเล่นมาดูว่าหมาแต่ละตัวมันจะเกิดปฏิกิริยายังไงปรากฏว่านะครับคุณแผนเขาไปคาบแล้วเอามาให้ผมนะครับส่วนน้องพิมพ์ไปคาบแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับส่วนคุณช้างก็ไปคาบแล้วก็เล่นเองนะครับก็ไม่ได้สนผมไปบททดสอบต่อไปกันเลยครับ
ไงครับบททดสอบนี้ผมจะทำการนั่งบนที่นอนอันนี้นะครับแล้วทำการลุกออกมาดูว่าน้องจะมีปฏิกิริยายังไงครับจ้ะคุณแผนสีดังอุ้ยนุ่มมากเลยบอกขาสั่นขึ้นไม่ถึงโอเคครับไปดูตัวต่อไปครับถึงคิวต้องพิมพ์ครับโอ้สบายจังเลยตรงนี้ขึ้นบ่าขึ้นอ่ะสบายนะเออที่นอนนุ่มเว้ยที่นอนนุ่มที่นอนนุ่มสบายจังเลยนุ่ม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 ที่นอนนุ่มว่ะนอนนุ่มว่ะเขาบอกว่าหมาที่เป็นอัลฟาหรือหมาที่เป็นจ่าฝูงครับเขาจะพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าถ้ามันมีที่นอนหรือเบาะที่ดีที่สุดเขาก็จะเลือกที่จะขึ้นมาอยู่นะครับจะเห็นว่าคุณแผนพอผมลุกออกเขาก็จะมองๆดูเฉยๆแต่ก็ไม่ได้พยายามขึ้นมานะครับก็แค่ดมๆนะครับส่วนน้องพิมก็เช่นเดียวกันนะครับน้องพิมจะเป็นคนที่ชอบนอนเบาะนะครับแต่พอเห็นผมออกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกับเบาะจะต่างกันกับคุณช้างครับคุณช้างเขาจะเห็นเบาะพอผมลุกออกเขาก็จะพยายามดมแล้วก็ค่อยก้าวเดินขึ้นมามีแววเป็นอัลฟานะครับมีแววเป็นจ่าฝูงนะครับสำหรับคุณช้างครับไปบททดสอบต่อไปครับผมบททดสอบนี้ผมจะทำการอุ้มน้องไว้30วินะครับมาดูว่าน้องจะมีปฏิกิริยายังไงเลียหูแล้วก็เอามือปัดหน้าผมนะครับผมก็จะเอาหน้ามาใกล้แล้วมันเลียทำไมโอเคเฮ้ยนายนิ่งๆนะมันเลียหน้าแล้วก็เอาตีนถีบนะครับเฮ้ยจีบกันเหมือนมันสบายเนาะนิ่งเลยโอเคตาน้องพิมนะครับตึ๊บดูไม่ผู้อุ้มอยู่นี่ชอบเหรอสบายเหรอทำการอุ้มน้อง30วินะครับปากเหม็นนะเราอ่ะหายใจทีนี่แบบโอเคครับมีฝืนบ้างนะทุกคนบททดสอบที่อุ้มน้องครับถ้าหมาที่เป็นอัลฟาหรือหมาที่ไม่คิดว่าเราเป็นเจ้านายครับเขาจะพยายามดิ้นพยายามจะทำตัวเองให้หลุดออกมาจากอ้อมแขนให้ได้แต่ถ้าน้องเขามองเราเป็นเจ้านายหรือมองเราเป็นจ่าเขาจะเชื่อใจแล้วก็พยายามอยู่นิ่งๆครับจะเห็นได้ว่าคุณแผนพยายามอยู่นิ่งได้อาจจะมีดิ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการมาเลียหูผมเขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจผมครับส่วนน้องพิมนะนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยค่อนข้างที่จะเชื่อใจผมนะครับคุณช้างนะครับปุ้มไปได้แค่แป๊บเดียวเขายังพยายามดิ้นเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจผมเท่าไหร่เอาใส่ท่าเลยผมจะจับน้องหงายท้อง20วินะครับมาดูน้องจะมีปฏิกิริยาฝืนหรือไม่ฝืนยังไงนะครับนะครับพยายามเอาขาหลังดันแขนผมออกนะครับเหมือนน้องจะหายใจยากนะครับหมาเวลาหายท้องน้ำลายมันลงพงจมูกโอเคครับมีดิ้นครับกลับมาแล้วมีดิ้นครับมีดิ้นนะครับแล้วก็จามนะตาต้องพิมพ์ครับเชิดนี่เขาคิดว่าเล่นอยู่ครับคิดว่าเล่นนะครับดิ้นเล็กน้อยครับแต่ไม่ได้ฝืนขนาดนั้นครับดูครับปัจจุบันก็ยังอยู่นะเล่นเล่นเล่น20วินะทุกคนมันมาเลยค่ะเลยมาเลยค่ะคนน่าจะเห็นเนาะเกิดอะไรขึ้นมาใส่ฐานชักนะครับบททดสอบสำหรับการหงายท้องน้องหมานะครับถ้าสมมุติน้องหมายอมแต่โดยดีนั่นหมายความว่าน้องเขายอมซีโรล่าเราหรือยอมกับคนอื่นๆนะครับจะเห็นได้ว่าคุณแผนนะครับจะมีทำการยอมที่จะหงายท้องแต่ก็จะมีการปัดบ้างนะครับ
เป็นเรื่องปกตินะครับน้องพิมพ์จะทำการดิ้นนะครับคิดว่าเราเล่นครับเหมือนเขาพยายามจะเล่นด้วยนะครับการหงายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับส่วนน้องขุนช้างนะครับเวลาจับหงายเขาก็จะแบบดิ้นใหญ่นะครับเป็นหมาที่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบกับการที่ผมจับหงายนะครับน้องน่าจะชัดเจนว่าน้องไม่ยอมผมนะครับสรุปนะครับคือขุนแผนเป็นหมาที่เชื่อฟังนะครับก็คือเป็นหมาที่อยู่ในลักษณะเดต้านะครับผมทำอะไรผมไม่ทำอะไรเขาก็พยายามเชื่อฟังและทำตามนะครับส่วนน้องพิมพ์นะครับจะเป็นหมาอะไรก็ได้นะครับก็เป็นเชิงเบต้าโอเมก้านะครับก็แล้วแต่นะครับจะจับทำอะไรก็ทำหมดนะครับหมาเฉยๆนะครับน้องขุนช้างนะครับค่อนข้างที่จะเป็นอัลฟาหนาหมาที่เป็นจ่าฝูงนะครับแต่ผมได้เทรนไประดับหนึ่งตามที่ครูเอกสอนนะครับก็น้องจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือเชื่อฟังผมหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อฟังทุเรียน 100% นะครับก็สรุปว่าจะได้เห็นแล้วครับแต่ละตัวมีลักษณะอุปนิสัยยังไงมีลำดับในฝูงเป็นอย่างไรและน้องมองผมเป็นยังไงนะครับสถานะปัจจุบันตอนนี้นะครับอัปเดตระหว่างน้องขุนช้างกับขุนแผนก็ถ้าสมมุติได้อยู่สมมุติผมกั้นห้องใช่มั้ยมีกระจกอยู่น้องมาเจอกันก็ยังมีการแยกเขี้ยวใส่กันอยู่ทุกคนนะฮะก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจกันเท่าไหร่แล้วก็ยังจัดลำดับไม่ได้แต่ผมพยายามสอนในแต่ละตัวนะครับตามคำแนะนำของอาจารย์นะหรือครูฝึกแต่ตอนนี้สถานะดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังระแวงกันอยู่ทั้ง2ตัวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องสัตว์เอ๋ยด้วยนะครับจะได้เห็นน้องๆนะครับทั้งเป็นเรื่องราวของหนังสั้นของน้องนะครับเรื่องราวสตอรี่ของน้องแล้วก็บททดสอบต่างๆนะครับที่ผมจะมาเล่นกับน้องๆ นะครับลูกของผมนะครับน้องขุนช้างขุนแผนแล้วก็พิมพ์พิลาวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผมพี่สกาและนี่คือและนี่คือจอมสัตว์เอ๋ยครับกัดกันทำไมมาพลังเยอะโอ้โหบินได้หมาหมาบินอย่าไฟอย่าฟัด